ออกจากสนามบินมาแล้วอันนี้ก็คือเราไปด้วยบัส MT4 จะมาในออกสวัสดีค่ะทุกคนเรามาถึงบ้านเก่าแล้วอันนี้เรากำลังประสบภัยอยู่ที่รถเมล์สาย8แรงกว่าในเมืองไทยอีกกูพยุงชีพไม่ได้เลยค่ะแล้วกระเป๋าเดินทางอันนี้ก็คือไม่ได้เสิร์ชอะไรมาก่อนเลยวางกระป๋องกระเป๋าเดินทางก็ไม่ถูกด่าอะไรกูมาเนี่ยนี่เรากำลังกับไปที่พักเอาของไปเก็บแล้วครับเอาไปที่พักก่อนนี่คือเป็นเด็กมาขึ้นรถบัสสกูค่ะบัสสกูเล่นแล้วหนูต้องไปหาที่นั่งประกอบโอ้ยังดิฟอะสาย8ตอนนี้เรากำลังเอาของไปเก็บที่โรงแรมกันนะคะเดี๋ยวดูวิวรอบๆก่อนอากาศหนาวเหมือนญี่ปุ่นแล้วก็2องศาฉันเอากระโปรงสั้นมาเก็บไม่ได้เอาถุงน่องมาไม่ได้เอาอะไรมาเลยตัดแต่งตัวผ้าดีกว่าดูอากาศทีไรผ้าทุกทีตอนแรกเห็นบอก18องศาตอนแรกๆที่ดูใกล้ๆก็คือ18จะ20อยู่แล้วก็คงไม่มากตอนนี้คือ12พรุ่งนี้11ฝนตกอีกลมแรงอีกตอนนี้นี่เราถึงโรงแรมแล้วเนี่ยมันยังซ่อมอยู่อ่ะเขาซ่อมโรงแรมเหรอรถเมย์นอกจากรถเมย์จะขับไวแล้วแท็กซี่ก็ขับไวกล่าวว่าชนก็คือไม่ปล่อยไวนะต้องตายสนิทปิวกระเด็นเท่านั้นนี่แค่ลงถนนไปประกีดแป๊บเดียวไม่บิดแต่ตายถึงโรงแรมแล้วค่ะเข้าโรงแรมดีกว่าได้ไหมเดี๋ยวช่วยถือเข้าโรงแรมมาก็เจอร้านกาแฟเลยดูดิเรียบหรูดูแพงปะอะไรนะคะบาริสต้าหรอปะบาริสต้าไม่รู้อุ้ยข้างหลังแบบว่าเป็นไอเนี้ยรูปภาพอะโรงแรมน่ารักมากดูดิพบเจ้าหน้าที่ยืนหลับข้างต้นคาดโดนสิงนี่เขาใช้ท่าไมเคิลแจ็คสันอยู่อ๋อเพลงอะไรนะตึ้ง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 ไหนทำนี่ไหนอันนี้มันดูไม่ใช่นะชอบโรงแรมจริงข้างในมันคืออะไรหมดเหรอใครมาเซ็นบ้างเนี่ยมันชิคเนาะดูดิมีให้ถ่ายเต็มเลยอะแปลกดีอะแอมสวยมากๆดูแต่ละอย่างเข้าทั้งโรงแรมน่ารักมากจริงๆเนาะไฟบอกเลขห้องสี่ศูนย์อะไรนะเธอ408เฮ้ยไปไหนอีกอะโอ๊ยได้ห้องลิฟต์ไม่น่ากลัวใช่ไหมห้องนี้นี่คือเขาแบบกำลังต่อเติมหรือเปล่าเนี่ยอยากตอกแตกตอกเต็มเองไม่แย่ถ้าใครจะมาแนะนำโรงแรม S พูดอิงได้เครื่องชงกาแฟดีนะหนูอยากกินชาเอาสรุปว่าเฮียเปิดได้หรอแต่หนูว่าวิวมันก็ไม่สวยอยู่ดีปะอ้อยมันเป็นวิวแบบวิวแม่น้ำปะเป็นลมปะล่ะไม่เอาเธอฝนตกวิวในห้องนอนนะคะไม่แย่มีหมอกตั้งแต่เย็นหนีหน้าฝนมาเจอฝนคนจีนเยอะเหมือนเดิมไม่เจอคนไทยเลยเมื่อก่อนถ้ามึงเดินหลงทางในมหาการมึงต้องลงเดียวแล้วกูหลงค่ะแฟนไทยกูก็หลงค่ะถึงแล้วเซราโดสแควร์นะคะมันตื่นเต้นตรงไหนหรออันเนี้ยมีร้านอาหารเต็มเลยอ๋อโอเคโอเคทำไมหนูเป็นคนที่ไม่ค่อยตื่นเต้นอะไรกับสถานที่เช็คอินเลยล่ะครับวันอยากถ่ายรูปไหมยังหาร้านของกินไม่เจอเลยโบมัวแต่หาถุงน่องกันหนาวหาไปไม่รู้กี่ร้านแล้วเนี่ยเดี๋ยวนะจะไปกินบะหมี่ใหญ่อยากกินบะหมี่ร้อนๆนะเช้านี้นะคะตั้งแต่ตอนเช้าจนถึงตอนนี้เราก็ยังไม่มีอะไรตกถึงท้องเลยเพราะว่ารอบนี้เราทำการบ้านมาไม่ดีเสื้อผ้าเราก็ผ่านร้านอาหารเราก็ผ่านไปมัวแต่ไปแพนอะไรที่มันเป็นแบบว่าอะไรตั๋วเที่ยวอะไรก็ไม่รู้อุณหภูมิประมาณเท่าไหร่นะ12องศาว้า
ลงอีกแหละเดินวนมาเก๊ามา10นาทีแล้วก็ยังไม่ได้กินร้านแรกคนเยอะพอเปลี่ยนร้านมาปุ๊บเหมือนร้านจะปิดนี่ไงอยู่ร้านนี้เกี๊ยวซาผมนี้ไม่พ้นมันมีเกี๊ยวเพราะตลาดเมงมะเขือเทศที่นี่เลิศกว่าญี่ปุ่นเยอะมากดูดีเนาะสวยเวอร์ดูรสชาติบรรยากาศในร้านค่ะน้าเพิ่งตื่นนะนะเขาเพิ่งตื่นจริงที่มาเกี๊ยวเขาไม่ค่อยให้กระดาษทิชชู่หรอกินข้าวฮะลดพลาสติกแล้วก็ลดอันเปเปอร์เลสสันขอสองเอาของโบไปกินอีกแล้วตู้มาริโอหรอนี่คือตู้อะไรตู้เก็บของเฉยๆซื้อแม่งทุกประเทศการแต่งตัวพลาดมันจะต้องซื้อมันทุกประเทศถึงเซนาโดสแควร์แล้วเอ้ยไม่ใช่ถึงเซนปอแล้วเนี่ยกูด่ากันเบอร์ไปหมดแล้วเนี่ยอะไรผมเป็นร้านและแล้วก็ถึงที่ที่สุกีอยากมาสักทีถ่ายรูปแล้วใครบอกสวยหนูสวยหนูโอเคเธอเรายังเดินไม่ถึงขบวนสักทีนะเนี่ยเราดรอปถ่ายรูปตลอดเลยเราพอดีได้รูปสวยก็เลยโอเคก็มันถ่ายรูปกันเยอะตรงเขาก็สวยกันมีเธอนี่แหละมาทำไมสวยแล้วเอ้ยถ่ายหน่อยถ่ายหน่อยวนเก่งวนเก่งลมแรงมากตกลมก่อนไหมฝนก็ตกลมก็แรงตกลงเราจะไปวัดอาม่ากันไหมครับก็แต่ก็ไปนะถ่ายตรงนี้5นาทีเสร็จก็ไปวัดอาม่าต่อตอนนี้บ่าย2ใช่ไหมเราไปไหนกันนะเราเป็นใจขึ้นมาส่งกล้องประกันครับกูบอกว่าเกาทาวเวอร์ไปถ่ายนั้นทำไมถ่ายไปทะลุเนาะเป็นแค่เท่งนั้นไม่ไปหรอกเลยให้ขึ้นมาตรงนี้แทนหนาวจังเลยเพื่อนๆก็ไปดูรูปเล็บจากคนอื่นอุ้ยเป็นรูปทำไมร่างกายด้วยเราคานมันพูดมากพามาจุดที่ต้องมาดูแล้วใช่ไหมป้อมประกันแกลลิสบัวคิดว่าลมมันแรงปะล่ะเหมือนที่ญี่ปุ่นเป๊ะอียังใช่14องศานี้คือตอนนี้ใส่เสื้อข้างใน3ชั้นนะกระโปรง1คือว่าไม่มีอะไรเลยเราหาร้านดังไม่เจอแล้วฝนก็เริ่มตกอะไรมาก็เลยกินแค่นั้นแหละอันนี้เป็นอาหารมื้อที่2ป่ะมื้อที่2ของวันเป็นโจ๊กนะคะเผ็ดร้อนมากพี่ตอนเดินอยู่ตรงถนนเวลาพูดควันออกบ่ายนะรสชาติไม่แย่จืดๆเค็มๆของโบอ่ะจบเผ็ดหอมไก่ป่ะอร่อยอ่ะแล้วมันยังไงกันละกันอ่ะเอาแม็กกี้แล้วนะกำลังจะถามด้วยว่ามีพริกป่นไหมเจอหนูว่ากูมีปัญหากับการสั่งอาหารทุกประเทศจะแย่งหนูกินอีกป่ะเนี่ยแย่งกินด้วยเหรอเละมาญี่ปุ่นก็ตรวจหวยมาเกาก็ตัวหวยยืดอยู่ในนี้และแล้วก็เจอบทเรียนครั้งสำคัญนะทุกคนอันนี้เป็นช่วงที่เรากำลังจะขึ้นรถบัสเพื่อไปชมวิวรอบเมืองใช่ไหมแต่สิ่งที่พบก็คือเราดันกดอัดวิดีโอแบบเป็นสโลว์นอกจากจะต้องเร่งสปีดแล้วเอ้าเสียงก็ไม่มีหนักเข้าไปอีกจำได้แค่ว่าช่วงนี้น่าจะเป็นช่วงพาชมตู้กดน้ำต่างๆนะคะแล้วเราอ่ะก็มาพบอีกอย่างนึงว่าเฮ้ยประเทศมาเก๊าอ่ะเขายังมีแบบตู้โทรศัพท์ที่แบบเป็นหยอดเหรียญได้เดี๋ยวจะพาไปดูคือตู้โทรศัพท์เนี้ยไม่ได้ขึ้นเฉพาะสถานที่สำคัญนะแต่ว่าเกือบจะมีทั่วทั้งเมืองเลยแหละช่วงนี้เป็นช่วงต่อคิวขึ้นรถบัสนะคะแน่นอนฝนมันตกหนักมากโชคดีพี่ไกด์เขาให้เสื้อกันฝนมานะคะอันนี้ก็คือใส่ทั้งทัวร์เลยทุกคนก็คือได้ใส่เสื้อกันฝนสีฟ้าซึ่งเหม็นแล้วก็มีคราบโคลนอะไรไม่รู้ตอนนี้อยู่ที่ไหนคะตอนนี้อยู่ฮาร์เบอร์ท่าเรือตอนนี้เรากำลังนั่งรถเปิดประตูชมเมืองตอนแรกนึกว่าจะมารถบัสไม่ทันจะแล้วเกือบไปแล้วแล้วก็สถานการณ์ตอนนี้ก็ฝนตกอีกอย่างนั้นอยู่ว่ามุมไหนดีสุดเวลานั่งเปิดประทุนนะเนี่ยก็สงสัยอยู่ว่าแบบนั่งถูกพี่มาเนี่ยThank you.
แน่นอนอีกหนึ่งกิจกรรมที่คิดว่าถ้าคนไม่เคยมามาเก๊ามาก่อนแล้วควรมาเนี่ยก็คือนั่งรถชมวิวแหละทุกคนนี่ก็เป็นครั้งแรกของเราเหมือนกันนะที่มาประเทศนี้ราคาของรถบัสประมาณ900กว่าบาทนะคะแล้วก็ถ้าเราซื้อตั๋วไปแล้วเนี่ยเราจะขอยกเลิกอะไรเงี้ยก็ไม่ได้เนาะรถจะขับพาเราดูรอบเมืองประมาณ13จุดสำคัญของมาเก๊านะคะคือเราเลือกที่จะมาดูไฟตอนกลางคืนเนี่ยแหละค่ะเพราะว่าก็ชอบแสงสีเนาะแล้วก็เรื่องเดิมๆที่เป็นความพลาดในทุกๆครั้งที่ไปเที่ยวเลยก็น่าจะเรื่องฝนนั่นแหละตกตามเดิมตกทุกทีรถทัวร์จะมีจุดแวะพักให้ถ่ายรูปนะคะก็คือไกด์อ่ะเขาก็จะวิ่งมาถ่ายรูปให้เราเองเนี่ยแหละแล้วก็รอเตรียมรอได้เลยทุกคนคือฉันนะชอบวิวสะพานนี้มากเลยตอนเช้าที่ข้ามมารอบนึงก็ว่าสวยแล้วนะพอตกกลางคืนมาข้ามนี่โอ้โหเขาเปิดไฟยิ่งสวยเข้าไปอีกเสียอย่างเดียวเลยก็คือหนาวมากๆเพราะว่าตอนนั้นลมค่อนข้างแรงเนาะแล้วก็เราไม่ค่อยได้เตรียมความพร้อมไปสักเท่าไหร่ก็ถือว่าพลาดอยู่แหละแต่ก็นับว่ายังเป็นวิวที่ยังถูกใจอยู่ดีมองกี่ทีก็ชอบตกกลางคืนนี้อย่างกระแข่งกันเปิดไฟอ่ะคือทุกตึกก็คือสว่างมากๆอยู่ที่นี่ก็คือไม่ต้องกลัวว่ามันจะมีตำแหน่งไหนที่พื้นที่เปล่าเปลี่ยวเลยนะเพราะว่ามันสว่างมากจริงๆ อีกเรื่องก็คือว่าไอ้รถบัสอันนี้เวลาเขาพาเราไปนั่งวนรอบครบเรียบร้อยแล้ว13จุดใช่ไหมคะถ้าเกิดว่าเราอยากลงตำแหน่งไหนเราก็แจ้งเขาได้นะเดี๋ยวเขาก็จะไปจอดตามจุดที่เราอยากลงเพื่อไปเที่ยวต่อส่วนใหญ่ก็คาสิโนทั้งนั้นแหละใครสนใจก็เผื่อเวลามาต่อคิวเช็คชื่อขึ้นบัสด้วยนะทุกคนทุกคนเห็นไรปะลองดูดีๆดิฝนตกโคตรแรงอ่ะอันนี้คือแรงมากนะช่ำเปียกไปหมดนี่เรียกสกายแคปนะคะกระเช้าลอยฟ้าเหนือการแสดงน้ำพุเต้นลำหนึ่งกระเช้าเนี่ยก็นั่งได้6ที่นั่งเนอะอันนี้นั่งฟรีก็คือมาต่อคิวนั่งได้เลยจริงจุดเริ่มต้นของคลิปนี้ก็คือเราอยากมาขึ้นชิงช้าตรงนี้เลยนะคะเนี่ยอะไรไม่รู้นะกันเลยเชิญพร้อมเข้าคาสิโนแล้วค่ะข้าวเคิร์ฟไปกินค่ะ เข้าก่อนเลยไหมเข้าก่อนเลยไหมมันถามงี้เรามาดึกไปหรือเปล่าอ่ะเธอมันดูเหมือนปิดเลยอ่ะเด็กหนูว่ามันจะปิดแล้วอ่ะแล้วลูกอมกระตงกระตายหนูก็ไม่มีอ่ะมดดูดิหมูกรอบๆเลยอ่ะเธอเราอยากกินที่ไหนบันใช่ไหมอันนี้เขาเรียกท็อกบันให้ชิมชิมชิมควันที่ออกมาอยู่ไหมตอนนี้9องศาแล้วแต่ว่าหมูมันไม่ได้ร้อนมากไงหนาวโหสรุปเขาปิดหมดแล้วป้าเธอมาผิดเวลาไปหน่อยร้านน่ารักมากๆกี่โมงแล้วไม่รู้แต่ป้าตอนนี้หิวเริ่มเลยเต่าร้อนยังอ่ะหนูว่าร้อนนะน่ากลัวเลยกินกิมจิเสร็จตอนนี้4ทุ่มครึ่งนี่ใช่ไหม5ทุ่มแล้วกำลังจะ5ทุ่มแล้วเมื่อคืนนอนไปประมาณ3ชั่วโมงเที่ยงคืนตื่นตี3มาถึงมาเก๊าก็ไม่ได้นอนเลยเฮ้ยหมดวันแล้ววันนี้มาเที่ยวหรือมาเป็นผู้ประสบภัยไม่แน่ใจพรุ่งนี้นะทุกคนวันนี้ไม่ไหวแล้วล้มตัวลงนอนแล้วแต่ว่าดันลืมเดินปิดโคมไฟอันนี้